เขาก็สารภาพเลยครับส่งรูปบ้านที่อยู่รูปแบบไม่เห็นหน้าผู้ชายนะพี่ส่งมาให้เราดูแบบโอ้โหหัวใจสลายแบบเขาอยู่ด้วยกันเขาดูแบบโอ้โหมีความสุขจังเลยเขาก็บอกเลิกผมก็แบบไม่ยอมเลิกแล้วก็เขาจะให้ทำอะไรเราก็ทำไปหมดเลยตอนนั้นจะอยู่อย่างนี้นะเนี่ยนี่ก็จะไม่ทิ้งพี่คนนี้นะเราแบบโอ้โหเราแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยใช่แต่แบบไม่อยากทิ้งผู้หญิงคนนี้จังเลยยังไงผมอยากรู้แล้วผู้ชายคนนี้นั่งใครวะไปเจอเป็นรูปผู้ชายคนนึงหน้าปกเขาคือแต่งงานแล้วซึ่งแฟนผมรู้มาตลอดว่าเขาแต่งงานแล้วและผู้หญิงคนนั้นก็กำลังท้องมีลูกอยู่แล้วใช่ใช่แฟนผมรู้ทุกอย่างครับพี่เขาเลือกคนที่มีลูกมีเมียแล้วเขาเลือกไปเป็นชู้เขาเลือกเลิกกับเราเพื่อไปเป็นชู้แล้วเราก็ดันขอไปเป็นชู้เขาด้วยใช่ครับโอ้โหไอ้ต้นมึงทำไรเนี่ยสลัดเอาไว้ก่อนรู้สึกอินอะแล้วมันดิ่งให้เราเปิดเราเปิดด้วยลมนี้เลยเหรอยังไงคิดว่าคนน่าจะรู้แล้วเพราะเราไม่เปลี่ยนชุดเลยและหน้าเราไม่ได้แล้วตอนนี้หน้าเราไม่ได้แล้วแล้วมันพีขึ้นมาเรื่อยๆนะจาก EP 1 2 3เนี่ยพูดอย่างเงี้ยคนเพิ่งมาดู EP 4พวกมันเป็นไรกันวะเขาไม่รู้เรื่องมาก่อนหน้านี้ต้องไปย้อนดูนะลองไปย้อนดูนะพีมากจริงแล้วหัวกูยุ่งไปเรื่อยๆแล้วนะกุมขมับบ้างขยี้หน้าบ้างเหมือนเดิมครับเราใช้คำว่าเราไม่กล้าแนะนำใครเนาะใช่เราอยากมาฟังแล้วก็อยากแชร์นี้ให้มันเป็นอินสปายสำหรับใครหลายๆคนเนาะที่แบบว่าประสบพบเจอเรื่องแบบนี้อยู่อะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะฟังแล้วเขารู้ว่าเขาไม่ได้เผชิญเรื่องนี้อยู่คนเดียวเนาะเราทำได้โดยการเอาเรื่องราวมาแปลงให้มันเป็นเพลงแล้วเราก็เชื่อนะว่าเพลงที่เราทำออกมามันก็อาจจะมีแง่มุมที่ไปเตือนสติสำหรับหลายๆคนที่ฟังเพราะว่าเราเชื่อว่าหลายๆคนก็คงอาจจะเจอสถานการณ์แบบหลายๆ EP ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยสายนี้เป็นอีกสายหนึ่งที่ทีมงานเราคัดมาเหมือนกันชื่ออะไรนะต้นค่ะคุณต้นสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ครับครับคุณต้นอายุเท่าไหร่ครับปีนี้ตอนนี้25ครับยังเรียนอยู่ไหมหรือว่าอ๋อเพิ่งเรียนจบครับทำงานแล้วครับตอนนี้อ๋อเพิ่งเรียนจบเพิ่งเริ่มทำงานนะครับใช่ครับโอเคเฟิร์สจ็อบเบอร์เนี้ยเฟิร์สจ็อบเบอร์ของแพรต้นครับเป็นยังไงฮะเรื่องเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วครับอ๋อเรื่องมันผ่านมาสัก2ถึง3ปีได้แล้วครับตอนนี้ขายดีแล้วไอ้เงี้ยรู้เลยเบาก็ไม่แน่เรื่องมันจะแบบค่อนข้างไอ้ซับซ้อนนิดนึงก็คือตอนเรียนมหาลัยในภาคเหนือตอนนั้นเราก็มีแฟนครับเรามันมีงานวิ่งของพี่นักร้องคนหนึ่งอ่ะที่ว่าจากใต้ขึ้นเหนือพี่เพื่อนที่ว่าเป็นเจ้าถิ่นก็พาเราไปดักร้องที่เขาทีนี้เราไปเจอผู้หญิงคนนึงแบบผมเนี่ยสงสัยมากเลยเนาะคนเนี้ยเขาเป็นมีศักดิ์เป็นน้องสาวของเพื่อนคนนั้นแหละก็ไปเจอกันเราก็ได้คอนแทคเขามาตอนนั้นต่างคนต่างมีแฟนนะใช่ๆแล้วก็ได้คอนแทคก็คุยกันคุยบ้างไม่คุยบ้างเรื่อยๆจนน้องเขาเป็นเด็กมัธยมปลายกำลังจะขึ้นปีหนึ่งเขาก็ติดสอบติดมหาลัยดังแถวภาคเหนือฝั่งนู้นนะทีนี้เขาเลิกกับแฟนเขาพอดีเราก็เดินหน้าจีบเขาเต็มที่เลยเราชอบมากๆพี่เราก็เลิกกับแฟนเราเนี่ยเลิกไปคบผู้หญิงคนนี้อ๋อเลิกกับแฟนเราเลยเพื่อไปคบกันเลยใช่ครับเขาแบบชอบเราชอบผู้หญิงคนนี้มากๆแบบขออะไรประมาณนั้นครับจนแบบเราก็ได้คบกันจนน้องเขาขึ้นมหาลัยไปเราก็เรียนมหาลัยที่จังหวัดบ้านน้องเขาคบกันแบบก็ใหม่ๆที่ดีหมดแล้วนะเขาก็นิสัยดีแบบสนิทจะกล้าอะไรเขาแบบตรงสเปคเราหมดเลยเรารักเขามากๆครับจนปิดเทอมใหญ่มหาลัยเนี่ยเริ่มแล้วน้องเขากลับมาอยู่บ้านแล้วมันหน้าฝนอะไรเนี่ยบ้านเขาแบบเกิดเหตุไฟดับมีพนักงานไฟฟ้าเข้ามาในบ้านมาทำอะไรให้แล้วก็วิดีโอคุยกับน้องเขาเนี่ยน้องเขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมีหนุ่มการไฟฟ้าเขามาแอลเรานะแล้วก็เอ้ยทำไมไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วก็ปล่อยผ่านไปจนเดือน2เดือนว่าจะพากันไปเที่ยวละแต่น้องเขาพูดขึ้นมาก่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวหนูขอไปเที่ยวต่างจังหวัดกับญาติก่อนนะไปกับลุงกับน้าจะพาหลานไปเที่ยวเขาก็อ้างจนแบบมาไปแล้วก็ปล่อยไปเราก็แบบโทรไม่รับมันเริ่มผิดสังเกตละผิดปกติใช่มันโทรไม่รับแคปไม่อ่านแต่ออนไลน์ตลอดเราโทรไปก็แบบตัดสายจนเหมือนว่าเขาน่าจะถึงที่แบบที่เที่ยวดังๆในเชียงใหม่ในอะไรไม่ใช่ไหนครับครับเขาก็โทรมาหาเราคุยแบบวิดีโอหาเราแป๊บเดียวในอยู่ในห้องส่วนตัวคุยกับเราแป๊บเดียวบอกเนี่ยถึงแล้วเหนื่อยมากเลยไม่มีสัญญาณจะเรียนออนไลน์ด้วยช่วงนั้นที่มันมีเรียนออนไลน์แล้วเขาจะอ้างนี้เป็นหลักเลยมือเรียนอยู่ไม่ได้รับง่วงนอนประมาณหกโมงทุ่ม
ขาก็วางสายไปหลังจากนั้นเราก็ติดต่อเขาไม่ได้ละเราก็กระวนกระวายทำไมผมไม่ติดว่าแฟนเราไปด้านไหนนะเพื่อนเข้าข้างก็บอกแฟนมีชู้ไปแล้วเราก็ไม่เชื่อเลยตอนนั้นนะเพราะน้องเขาไม่ได้มีอะไรเลยจนมาถึงวันนี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยแค่ระคายเลยไม่มีเลยพี่ไม่มีเลยอ่ะน้องเขากลับมาทีนี้ติดต่อได้เราก็ใส่ยับเลยว่าทำไมมีคนอื่นได้ไงอะไรประมาณนี้เราก็พอจะรู้แหละว่าสถานการณ์แบบนี้มันต้องมีอะไรแล้วแค่เขาไม่พูดความจริงนะครับเราก็พูดดักทุกทางจนเขาแบบน่าจะทนไม่ไหวแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่สารภาพจะไปสารที่มหาลัยเลยนะเขาก็สารภาพเลยครับส่งรูปบ้านที่อยู่รูปแบบไม่เห็นหน้าผู้ชายนะพี่ส่งมาให้เราดูแบบโอ้โหหัวใจสลายแบบเขาอยู่ด้วยกันแล้วดูแบบโหมีความสุขจังเลยแต่เราไม่รู้นะคนนั้นเป็นใครแต่รู้ว่าเขาไปอยู่ด้วยกันมา3วัน2คืนเขาก็บอกเลิกผมก็แบบไม่ยอมเลิกแล้วก็ด้วยความเราหลงหรืออะไรสักอย่างนะตอนนั้นเนี่ยเราง้อเขานะง้อจนแบบเราก็เดี๋ยวนะง้อประมาณ3เดือนเลยพี่เราอะจับได้เราจับได้แต่เขาบอกเลิกแต่กูเนี่ยง้อมึงด้วยแล้วเขาบอกเลิกเราด้วยกูจะให้มึงอยู่กับกูเลยประมาณนี้พี่โอ้เขาก็ให้เราอยู่นะแต่อยู่ในสถานะแต่เขาก็มีคนอื่นของเขานะเดี๋ยวนะไอ้เชี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงหมายความว่าตอนนี้พอต้นจับได้ปั๊บเขาก็บอกว่างั้นเราเลิกกันเถอะแต่เป็นต้นเองที่ไม่กูไม่เลิกแล้วพอต้นไม่เลิกแล้วต้นบอกเขาว่าไงอ่ะก็อย่าเพิ่งไปได้ไหมแบบรักนะง้อพี่อ๋อพูดสารภาพเพื่อให้เขาอยู่เขาจะให้ทำอะไรเราก็ทำไปหมดเลยตอนนั้นเฮ้ยจะอยู่อย่างนี้นะเนี่ยนี่ก็จะไม่ทิ้งพี่คนนี้นะเพราะว่าไปเขาก็พูดแบบไปเที่ยวกันอย่างนั้นไปวัดนั้นไปสาบานไปวัดปลูกแขนมีรูปให้เราดูหมดเลยพี่เราก็โอ้โหเราโอ้โหอะไรวะเนี่ยใช่แต่แบบไม่อยากทิ้งผู้หญิงคนนี้จังเลยอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวนะถ้าพูดง่ายๆก็คือตอนนี้สถานะแม่งเหมือนจากตัวจริงกลายเป็นชู้ใช่ใช่ครับใช่เลยเพื่อนผมพูดอย่างนี้เลยจากตัวจริงกลายเป็นชู้แล้วเนี่ยเป็นตัวสำรองแล้วตอนนี้เออกูกลายเป็นตัวสำรองใช่ไหมจากตัวหลักเป็นตัวเลือกอ่ะเออใช่ครับใช่ใช่เลยคือเขาบอกคอนดิชันมาเลยว่าถ้าพี่จะยังอยู่เนี่ยหนูจะคบคนนี้นะพี่จะอยู่ก็อยู่ไปใช่ครับใช่แล้วต้นก็อยู่ผมก็อยู่ครับ3เดือน3เดือนใช่ผมก็อยู่จนแบบผมอยากรู้แล้วผู้ชายคนนี้แม่งใครวะผมก็ดูในเฟซใน IG ที่ว่าผมมีคอนแทคกันไม่เจอพี่จนไปเจอแบบแอปตอนนั้นแอปกรีนน่ะที่ดังๆอยู่ตอนนี้มาใหม่ๆเลยผมก็เอาชื่อในแอปนั้นไปค้นหาใน Facebook ไปเจอเป็นรูปผู้ชายคนนึงหน้าปกเขาคือแต่งงานแล้วแต่ผมก็ไม่สนใจผมพักไปก่อนเลยส่งแชทที่ว่าคุยกับแฟนผมนะผมให้ดูก่อนเลยพี่รู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมเขาเงียบไปสักพักทีนี้เบอร์แฟนผมมาโทรมาหาเลยโทรมาหาผมนะโทรมาว่าไปยุ่งกับเขาทำไมเอ้าแปลว่าผมเอ้าผมหาคนนี้เจอเหรอซึ่งผมเอ้าคนนี้มันแต่งงานแล้วนี่ซึ่งแฟนผมรู้มาตลอดว่าเขาแต่งงานแล้วและผู้หญิงคนนั้นก็กำลังท้องมีลูกอยู่แล้วใช่ใช่แฟนผมรู้ทุกอย่างครับพี่เขาเลือกคนที่มีลูกมีเมียแล้วเขาเลือกไปเป็นชู้เขาเลือกเลิกกับเราเพื่อไปเป็นชู้แล้วเราก็ดันขอไปเป็นชู้เขาด้วยใช่ครับเฮียโอ้โหไอ้ต้นมึงทำไรเนี่ยคือตอนนี้แฟนต้นน่ะก็บอกว่าจะคบกับคนนี้ด้วยในขณะที่เราก็พยายามจะง้อเขาว่าเฮ้ยเรารักเธอนะเราขออยู่อย่างนี้ก็ได้อะเราอยู่อย่างนี้ก็ได้เรายอมหมดละแล้ววันนึงเราก็ไปรู้ว่าไอ้คนที่แฟนเราคบอยู่อะแต่งงานแล้วเหรอใช่ครับสถานะเดียวกับผมตอนนี้เลยไอ้เหี้ยที่ผมถามแฟนว่าเนี่ยเขาแต่งงานมีลูกแล้วทำไมยังไปเอาไปยุ่งกับเขาอยู่แฟนผมก็ให้เหตุผลคือไร้สาระมาเลยเดี๋ยวเนี่ยเขาแต่งงานผู้ชายไม่ได้รักหรอกแต่งงานเขาฝังผู้หญิงบังคับเดี๋ยวพอลูกออกแล้วจะเอาลูกมาเลี้ยงกับหนูผมก็เพ้อใครจะเอาลูกเหตุผลมันแบบดูแฟนผมรักเขามากๆเลยคนนั้นไอ้แฟนเราก็ไปหลงเขามากนั่นน่ะเออใช่ครับผมก็เลยถึงบอกมันอยู่สถานะเดียวผมกับแฟนอยู่สถานะเดียวกันอยู่เออสถานะเดียวกันอ่ะคือแบบต่างคนต่างหลงแต่คือหลงคนละคนนะเรื่องก็แดงใช่ไหมครับทีเนี้ยแฟนผมก็แบบมาด่าของผมแล้วไปยุ่งเรื่องของเขาทำไมเราเลิกกันแล้วไม่ใช่หรอผู้ชายก็ไม่ค่อยคุยอะไรกับผมนะผมโทรไปเขาก็ไม่รับเขาบอกเขาไม่คุยสุดท้ายผู้ชายก็ไม่ได้เลือกแฟนผมเลือกไปอยู่กับเมียกับครอบครัวเขาอยากรู้ว่ามันแดงมันแดงพอต้นปะใช่ครับทั้งผู้หญิงที่แต่งงานแล้วผู้ชายที่แต่งงานแล้วผมแกทั้งผัวทั้งเมียเลยทักเฟซผู้ชายแล้วทักเฟซเมียผู้ชายไปเลยใช่ครับทักไปเลยจากนั้นแฟนผมก็อกหักจากเขาใช่ไหมพี่แบบโอ้ไปรุ่นอกหักเลยกินยาเกินขนาดแบบป่วยแบบอะไรเลยเป็นผมที่ต้องไปดูแลซึ่งเราก็เป็นคนไปดูแลใช่ผมก็แบบคอยเป็นห่วงโทรหาประจำอยู่ในเข้าโรงพยาบาลเห็นเงียบๆก็โทรให้เพื่อนไปดูอะไรประมาณนั้นเลยสุดท้ายผมก็กลับไปคบกับเขานะพี่
โอ้โหสถานะนี่เยอะมากเลยนะไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยเป็นตัวจริงเป็นชู้แล้วกลับมาเป็นคนช่วยดูแลดูแลเขาจนแบบก็กลับมาเหมือนเดือนแรกที่มาพบกันก็หวานก็ดูแลกันไปแต่เราก็แบบคือโดนมาแล้วก็มาครึ่งเราก็ไม่ได้ไปร้อยแล้วทีนี้เราก็เหลือ70-60ระแวงแหละระแวงใช่แล้วก็ระแวงตลอดจนพบกันได้สักพักเนี่ย9 เดือนแฟนก็ปิดเทอมแล้วก็มาอยู่กับผมจนแบบเปิดเทอมเขาก็ขอกลับบ้านแต่ความรู้สึกวันนั้นผมรู้สึกแบบว่าที่เขาส่งเขาขึ้นรถเพื่อกลับบ้านเพื่อจะเดินทางไปเรียนต่อมันรู้สึกเหมือนว่าจะเจอกันครั้งสุดท้ายแล้วผมรู้สึกแบบนี้เหมือนจะไม่ได้เจอกันอีกแล้ววะในใจนะผมคิดในใจจนกลับไปได้แค่5 วันพี่อาการใหม่อาการเดิมใหม่โทรไม่รับโทรไม่ค่อยติดไม่ว่างแล้วก็เอามีคอนแทคหรืออีเมลอะไรสักอย่างแล้วก็เข้าไปดูในแอปส่งหาสีชมพูพี่ในช่วงเวลาที่บอกเราว่าอยู่คนเดียวว่าป่วยว่าไม่สบายอะไรสักอย่างแต่มันจะมีอาหาร2 ชุดตลอดเฮียต้นมึงนักสืบเหมือนกันนะเนี่ยนักสืบเราก็เงียบไปเราอยากเห็นกระตาที่เราอยู่แต่กับกรรมโกหกของเขามาตลอดเออว่ามีคนอื่นนะแล้วมึงคนอื่นนี่มึงใครว่าคนเดิมหรือไงเราก็คาใจอันนี้คาใจอะไรหลายอย่างวันนั้นก็แกล้งโกหกเขาว่าผมจะกลับบ้านนัดกับพี่ชายพี่มหาลัยว่าพี่พาผมไปจังหวัดนี้หน่อยบอกว่าตามแอปมันอะไรวะเครื่องโทรศัพท์ฉันอยู่ไหนอะไรสักอย่างเนี่ยไฟล์ไมโครผมก็โดนตามไอโฟนจนพาพี่ชายขับรถไปหาผมไปเจอเขาอยู่กับกินปูจุ่มกับผู้ชายผมเห็นตั้งแต่ในร้านแล้วผมก็บอกพี่จอดนี่แหละลากเก้าอี้เนี่ยหน้าร้านไปนั่งกลางวงไม่พูดอะไรสักครับผู้หญิงก็แบบลกไปหมดเลยว่าพูดอะไรไม่ถูกออกมาได้ยังไงมากับใครผมก็ไม่ต้องพูดแค่อยากรู้ความจริงแต่ผู้ชายคนนี้เป็นคนใหม่อันนี้คือคนใหม่แล้วจักรวาลใหม่จักรวาลใหม่แล้วไอ้จักรวาลนั้นคือเขาเลือกภรรยาเขาไปแล้วเขาไปแล้วใช่ใช่ผมก็คุยกันเนี่ยมาเนี่ยไม่ได้อยากมีเรื่องหรอกคืออยากมาเคลียร์ตัวเองเพราะว่าอยู่กับความโกหกมาเยอะอยากมารู้ความจริงว่ามันคืออะไรเป็นยังไงซึ่งคุยไปผมก็บอกว่าผมไม่เอาละผู้หญิงคนนี้ผมยกให้เลยผมก็พูดไปแล้วถ้าเขารับผมเขาไม่มาอยู่กับคุณตรงนี้หรอกตอนนี้ที่เขาอยู่กับคุณนะเขารับคุณไปแล้วผมมากถึงให้คุณเลิกกันเขาก็ไม่ได้กลับมาหาผมอยู่ดีออกมาจากตรงนั้นโดนผู้หญิงคนนี้หักอกถึง2 รอบยอมเป็นชู้ถึง2 รอบอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นก็แบบไม่กล้ามีแฟนอีกเลยมา3-4 ปีไปคิดประมาณนี้เดือดมากอ่ะรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะแต่รีบๆเรามันอาจจะไม่ครบนี่ขนาดมึงเล่าไม่ครบเลยเนี่ยชื่อเพียงชื่อเล่นได้ทุกตำแหน่งแต่ข้อเสียก็คือเราไม่กล้ามีแฟนอีกเลยใช่พี่กลายเป็นเราเองที่ไม่อยากจริงจังกับใครมีผู้หญิงไหมมันก็มีมานะพี่เราก็บอกเขาว่าพี่ไม่ได้พร้อมจะมีแฟนนะกลายเป็นพูดอย่างนั้นไปซะแล้วแต่มันก็เข้าใจนะถ้าเราเจออย่างนี้มาเราขยะเลยมันโหดร้ายมากเลยมันโหดร้ายมากคืออย่างนี้ความรู้สึกของผมคือว่าเราว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามอยู่ดีอะแต่มันแค่ต้นมีให้ผิดคนการที่ต้นไม่ได้เปิดใจหรืออะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับต้นเนาะถ้าต้นไม่ได้พร้อมหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ผิดถ้ายังคิดว่าในชีวิตนี้ฉันยังอยากมีความรักอยู่ยังอยากมีคู่ชีวิตหรือแฟนที่แบบเดินไปด้วยกันหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้ผิดนะเว้ยต้นแล้วเราเชื่อว่าต่อให้ต้นเจออีก 3-4 ครั้งหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเหมือนกันทั้งโลกกลัวว่าผมจะไปทำร้ายคนอื่นมากกว่าเราคบแล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะจริงจังนะพี่ใช่ไหมผมก็เลยอยู่ตัวคนเดียวสักพักก่อนดีกว่าจนกว่าจะพร้อมจริงๆนะเออจริงๆมันก็บางทีความรักที่มันมาผิดที่ผิดเวลามันก็สอนอะไรเราบางอย่างมันไม่มีสิทธิ์ที่จะมาลงโทษเราให้เราไม่เปิดใจอีกแล้วเออใช่ประมาณนี้พี่ชอบเด็ดไม่ชอบหมายถึงไงแล้วมันดราม่ามากอ่ะโหดมากรอฟังเพลงด้วยนะใช่ครับรอจะรอติดตามเพลงครับพี่ได้เลยขอบคุณมากครับต้นครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นไงวะพี่สายนี้โหดมันโหดร้ายอีกแล้วอ่ะทำไมซีซั่นนี้มันโหดร้ายวะมันพีคขึ้นไปเรื่อยๆนะนี่มันคือเหมือนหนังเลยอ่ะชีวิตมันเหมือนหนังจริงๆชีวิตมันเหมือนละครเนี่ยคือเรารู้เลยว่าแบบมันต้องเป็นคนที่รักมากคือรักมากขนาดยอมแบบเลิกกับคนที่คบอยู่นะตอนแรกเพื่อมาคบกับผู้หญิงคนนี้ก็ต้องแบบรักมากรักมากขนาดแบบยอมไปเป็นชู้เขาอะขนาดจับได้ว่าเขาขนาดนั้นแล้วอะคือแม่งแบบรู้เลยว่าแบบต้องรักมากรักแบบจนแบบไม่สนใจอะไรแล้วอะ
กูจะทำได้สักกี่ EP เนาะหาแต่เรื่องเนี่ยกูดูแล้วส่งหนักเลยเนี่ยหาแต่เรื่องแท้หาแต่เรื่องแท้รอฟังเพลงด้วยนะครับทุกคนก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยแล้วกันนะครับแต่ก็ใครที่มีเรื่องอะไรอยากจะแชร์นะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับจริงๆเรามีทีมงานละเรามีทีมงานละแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทีมงานติดต่อกลับไปนะครับเราอยากฟังเรื่องของทุกคนนะครับเพราะเราหาแต่เรื่องอยู่ละเอามาทิ้งที่เราแต่อย่างน้อยก็ได้ระบายนะหรือว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่เก่ามากอย่างน้อยก็ได้เอามาแชร์ให้หลายๆคนเป็นบทเรียนชอบเพลงไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับชอบเรื่องของใครหรือว่าอยากแชร์ประสบการณ์อะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับครับฟังเพลงเต็มกันเลยรู้ถึงรู้ว่าเธอปันใจแต่ฉันไม่เข้มแข็งพอจะตัดใจไปจากเธอและฉันก็ยอมเธอมาเสมอแต่ครั้งนี้คิดมาดีที่อยากจะหลุดพ้นมันทรมานทั้งที่รู้ว่าเธอไปแอบจากใครไม่อยากต้องคอยสงสารตัวเองต่อไปไม่อยากเป็นของตายทั้งที่ยังหายใจให้เธอรักรักทิ้งให้ฉันเข้าใจว่าเธอรักกันของตายที่เป็นได้เพราะรักเธอแต่จบเธอนะขอให้เธอได้เจอคนที่ต้องการจริงๆเจอเขานั่งกินข้าวกันอยู่ใช่ครับเขาก็ลากลงไปลากเก้าอี้ไปนั่งกลางปั้งใช่แต่นิดนึงคิมิกนิดนึงคือแบบผมแต่งตัวทรงที่ตรงกลางเลยเสื้อยืดเสื้อยีนเกงยีนไปเลยนะพี่ไอ้เหี้ยทำไมต้องแต่งตัวกูด้วย